สวัสดีครับคลิปนี้กลับมาอยู่กับนุ้งนิ่งไอมดอีกแล้วเราไม่ได้เจอกันนานละApple เนี่ยได้เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 16 Series ไปละเมื่อวันศุกร์ที่13กันยายนที่ผ่านมาผลตอบรับค่อนข้างดีครับยอดขายยอดจองค่อนข้างเยอะอยู่แต่ถ้าใครนะครับที่กำลังตัดสินใจซื้อคลิปนี้ผมหยิบเนื้อหาประเด็นที่น่าสนใจมาพูดคุยกันว่า iPhone 16 Series เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างและใครเหมาะกับรุ่นไหนไปชมข้อมูลจากเรา2คนได้เลยครับกระจกปกป้องหน้าจอ3 Corning จาก Ableman กระจกคุณภาพสูงเกรดเดียวกับหน้าจอ iPhone สัมผัสลื่นเหมือนไม่ได้ติดพร้อมปกป้องเลนส์กล้องด้วยกระจกแซฟไฟร์มาตรฐานจาก GIA กันรอยขีดข่วนดีที่สุดยกระดับทุกมิติของการปกป้อง iPhone 16ด้วยกระจก Ableman โอเคก่อนที่เราจะไปพูดคุยในแต่ละประเด็นของ iPhone 16 Series นะหลายคนนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจว่า iPhone 16เนี่ยมีกี่รุ่นย่อยนะเดี๋ยวให้นุ้งนิ่งสรุปคร่าวๆก่อนว่าiPhone 16 Series ปีนี้ครับมีกี่รุ่นย่อยกันแน่ค่ะตอนนี้ก็ iPhone 16นะคะมี4รุ่นย่อยด้วยกันอันแรกเลยก็คือ iPhone 16รุ่นธรรมดาก็คือหน้าจอเล็กสุดนะคะต่อมาคือ iPhone 16 Plus หน้าจอใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็ iPhone 16 Pro รวมถึง iPhone 16 Pro Max ค่ะก็คือเหมือนปีที่แล้วเหมือนกับ iPhone 15เลยใช่จะมี16 16 Plus 16 Pro และ16 Pro Max แบ่งเป็น2ฝั่งเนาะ16 16 Plus ก็อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรเป็นเกณฑ์ของ iPhone รุ่นธรรมดาใช่ๆ16 Pro และ16 Pro Max ก็เป็นในรุ่น Pro ก็จะมีความแตกต่างกันเหมือนกับที่ Apple ทำมาหลายๆปีเรามาเริ่มต้นด้วยตัวเครื่องกันก่อนเนาะดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนเป็นไงบ้างเหมือนเดิมไหมดีไซน์ตัวเครื่องของ16 Series ปีนี้ครับยังคงเหมือนเดิมนะคะรุ่นธรรมดาก่อนนะคะเขายังใช้กรอบเครื่องแบบอลูมิเนียมเหมือนเดิมไม่ได้เป็นไทเทเนียมเหมือนกับรุ่น Pro นะคะส่วนด้านหลังเป็นกระจกเหมือนเดิมค่ะอ่ะมาที่รุ่น Pro บ้างแน่นอนว่าปีที่แล้ว15 Pro 15 Pro Max เขาใช้ไทเทเนียมแล้วปีนี้16 Pro 16 Pro Max ก็ใช้ไทเทเนียมเช่นกันเพียงแต่ว่ามีสีสันใหม่มาให้เลือกเป็นไทเทเนียมเกรด5ด้วยใช่ค่ะสีใหม่แล้วก็ใช้วิธีการลงสีใหม่ให้กรอบตัวเครื่องไทเทเนียมเนี่ยมีความมันวาวแล้วก็สวยงามมากขึ้นเนาะต่อมาก็คือเรื่องสีตัวเครื่องเนาะ iPhone 16 16 Plus เนี่ยมีอีก5สีมีสีอะไรบ้างครับตรงนี้มาเริ่มกันที่สีเบสิกกันก่อนนะคะมีสีดำสีขาวนี้เบสิกอยู่แล้วนะแล้วก็มีสีชมพูแต่รอบนี้จะมาเป็นชมพูแปนหน่อยไม่พาสเทลเหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็มีสีเขียวอมฟ้าและสีน้ำเงินอัลตร้ามารีนชอบสีไหนรอบนี้หรออ่ะจริงๆนะชอบสีขาวชอบเพราะว่าใน iPhone 15 15 Plus ไม่มีสีขาวนะไม่มีสีขาวกลับมาอยู่ใน iPhone รุ่นธรรมดาอีกครั้งก็คือใน iPhone 16และ16 Plus ตอนนี้แต่พี่อ่ะรู้สึกชอบสีชมพูนะเอ้าสีเข้มแป๊ดๆหน่อยแต่ก็ดูสวยดีค่ะแต่มันเป็นสีชมพูที่ Apple ไม่ได้ใช้นานแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นสีพาสเทลเนาะใช่ๆชืดๆไปสำหรับนี้นะต่อมาก็คือตัว iPhone 16 Pro บ้างครับ16 Pro และ16 Pro Max มี4สีเหมือนกันมีสีอะไรบ้างครับเริ่มแรกก็คือสีไทเทเนียมดำค่ะอันนี้เท่มากเลยเหมาะกับคนเท่นะคะต่อมาคือไทเทเนียมธรรมชาตินี้น่าจะเห็นแล้วใน iPhone 15 Pro 15 Pro Max ต่อมาคือไทเทเนียมขาวค่ะอันนี้ก็สวยเหมือนกันสาวๆน่าจะชอบและสุดท้ายค่ะสีที่เป็นไฮไลท์ของปีนี้ก็คือสีไทเทเนียมทะเลทรายอันนี้มันเป็นสีออกทองๆเนาะเป็นสีจุดขายเขาเพราะว่าทีแรกก็มีข่าวลือว่าจะเป็นสีทองชมพูหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็คือ Apple ใช้คำว่าสีไทเทเนียมทะเลทรายต้องรอดูตัวจริงอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็วัสดุเหมือนเดิมแต่ว่าของตัว Pro ก็จะมีการปรับไปใช้เกรด5แล้วลงสีใหม่ให้มันสวยขึ้นนะมาดูรอบๆเครื่องกันบ้างดีไซน์ตัวเครื่องกันบ้างรอบนี้พิเศษมากเลยตรงนี้ก็คือเขาเพิ่มปุ่มกับฟังก์ชันใหม่เข้ามา2อันทั้ง4รุ่นเหมือนกันเลยมันคืออะไรครับค่ะสิ่งที่ทั้ง2รุ่นมีเหมือนกันอย่างแรกเลยก็คือปุ่มแอคชั่นนะคะซึ่งเราเคยเห็นมาแล้ว15 15 Pro Maxมีปุ่มแอคชั่น15 Pro 15 Pro Max 15 Pro 15 Pro Max มีปุ่มแอคชั่นแต่รอบนี้พิเศษมาก iPhone รุ่นธรรมดาใส่ปุ่มแอคชั่นมาให้ด้วยนะคะก็จะมีทั้ง4รุ่นทั้งไลน์อัพเลยนะคะต่อมาก็คือ Camera Control นะคะอันนี้มีทั้ง4รุ่นเช่นกันสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆได้เหมือนกันด้วยเป็นฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใช่ตัวนี้เราไม่เรียกว่าปุ่มคือมันเป็น Camera Control ถ้าเรียกว่าปุ่มก็คือเป็นการกดใช้งานอย่างเดียวแต่ Camera Control เขาทำงานได้หลายอย่างเนาะทั้งการกดเพื่อถ่ายกดนิดหน่อยเพื่อโฟกัสเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเพื่อซูมเข้าซูมออกไอ้ตรงเนี้ยผมได้ทำคลิปอธิบายไว้แล้วสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ทำที่ผมพูดเรื่องนี้คืออะไรมันกลายเป็นว่า iPhone 16ทั้ง4รุ่นทั้งตัวธรรมดาและรุ่น Pro เนี่ยได้ใช้ฟีเจอร์ใหม่พร้อมกันนะถือว่าแปลกมากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย Apple มักจะกักเอาฟีเจอร์เด่นดีใหม่ๆให้กับรุ่น Pro ก่อนแล้วค่อยพอร์ตมาให้กับรุ่นธรรมดาในปีถัดไปแต่รอบนี้ก็คือ Camera Control เนี่ยถูกใส่มาในตัว iPhone 16ตัวธรรมดาด้วยค่ะถ้าใครอ่ะชอบถ่ายรูป
ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปรุ่นโปรก็ได้นะก็สามารถใช้ไอโฟนได้เหมือนกันใช่สำหรับคนที่เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เนาะต่อมาเรื่องของหน้าจอบ้างครับนุ่งนี้จะเกริ่นไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วมีสี่รุ่นย้ำอีกรอบนึงแต่ละรุ่นขนาดหน้าจอเท่าไหร่โอเคค่ะแต่ละรุ่นนะคะในปีนี้แตกเช่นกันขนาดหน้าจอไม่เท่ากันเลยสักรุ่น มันก็จะเห็นความแตกต่างกันมากขึ้นค่ะ มาเริ่มกันที่รุ่นธรรมดาก่อน iPhone 16รุ่นธรรมดาที่จอเล็กสุดเนี่ยมีจออยู่ที่ 6.1 นิ้วซึ่งเท่ากับ iPhone 15เลยแปลว่าอันเนี้ยไม่ได้อัปเกรดความใหญ่หน้าจอมาให้ต่อมาคือ iPhone 16 Plus นะคะหน้าจอ 6.7 นิ้วก็เหมือนเดิมเหมือนกันแต่ก็เป็นหน้าจอที่ใหญ่ใครชอบจอใหญ่ก็นี่น่าสนใจนะคะต่อมา iPhone 16 Pro ค่ะรอบนี้อัปเกรดหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นกว่าปีที่แล้วปีนี้เขาให้หน้าจอมา 6.3 นิ้วและสุดท้าย iPhone 16 Pro Max ใหญ่มากๆใหญ่ที่สุดเลยให้หน้าจอมา 6.9 นิ้วปีที่แล้ว 6.7 นิ้วเองคิดว่าใหญ่แล้วนะใหญ่ก็คือใหญ่เข้าไปอีกถูกก็มันได้2แบบนะเนาะก็คือจอใหญ่ขึ้นก็อาจจะเอาใจคนที่ชอบเครื่องใหญ่จอใหญ่อีกมุมนึงก็คือบางคนเขาอาจจะไม่ชอบนะจอใหญ่เกินไปจอใหญ่ก็มาพร้อมกับเครื่องใหญ่อาจจะพกพาลำบากมันก็แล้วแต่คนนะครับเราดูเรื่องของขนาดหน้าจอไปแล้วต่อมาหนึ่งสิ่งที่คนเฝ้ารอกันตั้งแต่งานเปิดตัวแล้วแหละก็คือ refresh rate เป็นยังไงบ้างรอบนี้หลังเปิดตัวมาก็ยังโดนแซวยับอยู่ตอนนั้นเราแววเนาะที่แบบว่าตอนที่เขาฉายงานเปิดตัว iPhone 16ตัวธรรมดาใช่ไหมมันมีซีนหนึ่งที่บอกว่าเป็นแสงความสว่าง1นิตเราก็ตอนนั้นเราตื่นเต้นมากจริงเหรอเนี่ยหรือว่า iPhone 16และ iPhone 16 Plus จะมาพร้อม Always On Display ใช่ใช่และโปรโมชั่น 120Hz แต่สรุปก็คือเป็นความสว่างที่ต่ำสุดที่1นิตสูงสุด 2,000 นิตก็คือแค่เรื่องของความสว่างใช่อัตรา refresh rate ก็ยังเท่าเดิม 60Hz เหมือนเดิมสำหรับ iPhone และ16 Plus ส่วน iPhone 16 Pro และ16 Pro Max แน่นอนก็ยังรองรับโปรโมชั่น 120Hz เหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือการลดขอบของหน้าจอของตัวโปรนะ iPhone 16 Pro และ16 Pro Max ลดขอบหน้าจอให้บางลงมากๆอาจจะเป็น iPhone ที่มีขอบจอบางที่สุดเท่าที่มีมาเลยก็ได้แต่เทียบกับสมาร์ทโฟนแบรนด์อื่นอันนี้เรายังไม่รู้แต่การที่ขอบจอบางก็จะช่วยให้มีพื้นที่การแสดงผลได้มากขึ้นเนาะอันนี้ก็คือเรื่องของ refresh rate แล้วก็หน้าจอต่อมาอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามก็คือเรื่องของกระจกเซรามิกชิลด์เป็นยังไงบ้างนี้กระจกเซรามิกชิลด์อันนี้เราเห็นตั้งแต่ iPhone 12แล้วก็คือมันเป็นเรื่องของความแข็งแรงของหน้าจอแต่ iPhone 16ผ่านมา4เจนตอนนี้ iPhone 16อัปเกรดมาเป็นเจนที่2ซึ่งมีความแข็งแกร่งขึ้น 50% ค่ะเขาก็พยายามเดโมให้เราเห็นเนาะว่าเวลาเครื่องตกเครื่องเป็นอะไรก็จะไม่เสียหายง่ายแต่ว่าถ้าคนที่ขี้กังวลอย่างพี่ก็เอาจะเอาไปติดฟิล์มเพิ่มอยู่ดีอยู่ดีครับเพราะว่ามันหลายอย่างเราไม่รู้ไงว่าคำว่าแข็งแกร่งเนี่ยถ้าเจออะไรมันจะแข็งแกร่งเหมือนที่เขาพูดจริงหรือเปล่าใช่ๆเพราะเดโมก็แค่ตกอะไรเงี้ยก็แนะนำถ้าใครซื้อไปก็ติดฟิล์มซะเราก็ได้แนะนำไปหลายแบรนด์ละก็ไปได้ดูกันได้นะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆเรื่องของหน้าจอหน้าจอก็เป็นซูเปอร์ลีน่า HDR เหมือนกันทั้งหมดเหมือนเดิมก็คือความคมชัดเท่ากันก็จะไปวัดกันที่ขนาดหน้าจอและ refresh rate เนาะใช่ค่ะโปรจะดีกว่าถ้าใครไม่หมายเรื่องของ refresh rateตัว16 Plus ก็โอเคก็ถือว่าเป็น iPhone รุ่นจอใหญ่เหมือนกัน 6.1 กับ 6.7 มันก็ไม่ได้แบบเล็กกว่า 6.3 กับ 6.9 มากนักถูกต้องก็ยังพอกันนะค่ะโอเคอันนี้คือเรื่องของหน้าจอต่อมาเป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องกล้องเป็นยังไงบ้างเอาตัว16และ16 Plus ก่อนตรงนี้ค่ะสำหรับกล้องหลังก็มีมา2ตัวนะคะเรียงในแนวตั้งเป็นดีไซน์ที่อาจจะเคยเห็นผ่านมาแล้วใน iPhone 10เนาะแต่ตอนนี้ก็กลับมาเรียงแบบตั้งเหมือนเดิมค่ะเพื่อที่แบบเพื่อที่อะไรเพราะว่ามันมีคุณสมบัติบางอย่างที่จะทำให้การวางแนวตั้งเนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นเรามาดูที่เลนส์หลักกันก่อนเขาไม่ใช้เลนส์ที่เรียกว่า wide แล้วใช่เปลี่ยนเป็นฟิวชั่น48ล้านพิกเซลค่ะสั้นๆนิดนึงนิดมันคืออะไรค่ะฟิวชั่นอันนี้จากการรวบรวมข้อมูลแล้วก็มาตบให้มันสั้นๆที่สุดแล้วนะคะเรียนฟิวชั่นนี่หมายถึงการรวมเอาเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์รวมถึงซอฟต์แวร์ที่อาจจะถูกเจนหลังจากที่เรากดถ่ายภาพเอามารวมกันอยู่ในเลนนี้แล้วที่สำคัญก็เลนเนี้ยมีความสามารถหลายอย่างมีความสามารถมากกว่า1เอาง่ายๆเอ้ามันเลนตัวเดียวแล้วมันจะบอกว่ามีความสามารถมากกว่า1ได้ไงก็คือสามารถถ่ายความละเอียดแตกต่างกันได้อย่างเช่น48ล้านพิกเซลในที่ที่มีแสงเพียงพออาจจะถ่ายได้48ล้านส่วนที่แสงน้อยอาจจะถ่ายได้12ล้านแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นเทเลโฟโต้คูณ2แบบออปติคอล
มาให้ในเลนตัวเดียวกันก็แสดงว่าไอ้ตัวเลนฟิวชั่นแคมีราสี่สิบแปดล้านพิกเซลตัวเดียวก็สามารถถ่ายได้2ความละเอียดก็คือ48ล้านและ12ล้าน12ล้านเนี่ยอาจจะเป็นการซูมเหมือนกับกล้องเทเลโฟโต้2เท่าไม่รู้ว่าซูมออปติคอลหรือเปล่าแต่ Apple เขาระบุว่าเทียบเท่ากับการซูมออปติคอลของกล้องเทเลโฟโต้ใช่ค่ะมันกลายเป็นว่ากล้องหลังของตัว iPhone 16 16 Plus เนี่ยเหมือนกับมี2เลนนะแต่มีกล้องหลัง4ตัวถูกต้องเมื่อกี้ก็จะมีตัวตัว Y เนาะก็คือตัว48ล้านและอาจจะมีตัวเทเลโฟโต้ที่บอกว่าเป็นเทคโนโลยีเมื่อกี้ของการซูมเข้าไปเนาะและอีกตัวนึงไงก็คืออัลต้าอัลต้าไวใช่อัลต้าไวเป็นยังไงอัลต้าไวอ่ะสำหรับอัลต้าไวนะคะรุ่นธรรมดาเนี่ยยังเป็น12ล้านพิกเซลเหมือนเดิมแต่ว่าเขาปรับโฟกัสให้มันดีขึ้นตัวโฟกัสใช่ก็เลยทำให้ถ่ายมาโครได้แล้วทั้งภาพและวิดีโอก็ไอ้ตรงนี้น่าสนใจมันกลายเป็นว่ากล้องหลังของตัว iPhone 16 16 Plus มี2มุมกลม2ลูกใช่ไหมใช่กล้องหลักอย่างที่บอกก็คือ48กับ12ได้ใช่ไหมใช่ใช่กล้องอัลต้าไวก็ถ่ายตัวจุดแห่กว้างได้และถ่ายมาโครได้ใช่มันก็เปรียบเลยว่าเหมือนมี4เลนในกล้องหลัง2ตัวค่ะก็จุใจนะจุใจทีแรกก็ดูกล้องหลัง2ตัวอีกแล้วเหรอแต่ใส่มาให้แบบนี้น่าสนใจนะสำหรับตัว16และ16 Plus แสดงว่าคนที่อยากเอามาถ่ายรูปนะเอาตัวธรรมดามาถ่ายรูปไม่แย่ไม่แย่เลยอย่าลืมนะรองรับทั้งตัว Camera Control ที่ใช้ควบคู่กับการทำงานต่างๆเนาะและสามารถถ่ายวิดีโอแบบ Spatial Video ได้ด้วย16 16 Plus ไม่แย่สำหรับการถ่ายรูปนะต่อมาเรามาดูเรื่องของกล้องอัลต้าไวด์กันบ้างเมื่อกี้เราพูดไปแป๊บนึงเรื่องของ16 16 Plusแล้วของตัว16 Pro 16 Pro Max แหละอัลต้าไวด์เขาอัปเกรดได้ป่ะอัปเกรดมาแล้วค่ะจาก12ล้านพิกเซลอัปเกรดมาให้เป็น48ล้านพิกเซลซึ่งสามารถถ่ายภาพอัลต้าไวด์ได้ความละเอียด48ล้านเลยก็แสดงว่าถ่ายตัว Apple Pro Raw 48ล้านพิกเซลได้ได้ถ่ายมาโคร48ล้านก็ได้แสดงว่าถ่ายมันจะไม่ฝันร้ายเลยใช่ไหมเวลาเราถ่ายภาพแบบอัลต้าไวด์กลางคืนอย่างเงี้ยแสงน้อยก็จะถ่ายได้ชัดขึ้นตรงนี้มีประโยชน์ก็เท่ากับว่าณปัจจุบันเนี่ยกล้องหลักของตัว16 Pro 16 Pro Max ที่มี3ตัวก็จะมีตัว Fusion Camera ค่ะ Ultra Wide และ Telephoto Fusion Camera 48ล้านค่ะ Ultra Wide ก็48ล้านถูกส่วน Telephoto 12เหมือนเดิม12ล้านอ๋อก็คือเป็นการอัปเกรดกล้อง Ultra Wide กล้อง Ultra Wide เนี่ยอัปเกรดเฉพาะตัวรุ่นโปรเนาะถูกต้องตัวธรรมดายังเป็น12ล้านเหมือนเดิมแต่เมื่อกี้ที่เราบอกไปก็คือรองรับไมโครด้วยก็ยังนะต่อมาเลนส์กล้องตัวสุดท้ายของตัวรุ่นโปรก็คือเทเลโฟโต้เป็นยังไงบ้างนี่รอบนี้เขาได้อัปเกรดอะไรมั้ยเทเลโฟโต้เขาอัพให้ iPhone รุ่น Pro ทั้ง2รุ่นได้แก่ Pro กับ Pro Max เนี่ยสามารถถ่ายออปติคอล5เท่าได้เหมือนกันแล้วปีที่แล้วไม่เท่ากันเหรอไม่เท่ากันยังไงอะ iPhone 15 Pro ได้3เท่าส่วน Pro Max ได้5เท่าเอาละ มันกลายเป็นว่าความแตกต่างระหว่าง iPhone 16 Pro 6.3 นิ้วกับ iPhone 16 Pro Max 6.9 นิ้วเรื่องของกล้องหลังนะแทบไม่ต่างกันเลยใช่ๆไม่ต่างกันเลยด้วยซ้ำเนาะเพราะว่ากล้องเทเลโฟโต้ของรุ่น 6.3 นิ้วสามารถซูมออปติคอลได้5เท่าเท่ากับตัว 6.9 เลยอืมถูกก็จะต่างกันขนาดหน้าจอแบบนั้นมั้ยถูกต้องตัวโปรกับตัวแม็คเรื่องยากมากคือว่าเรื่องกล้องอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ Apple เขาผลักดันมาตลอดเนาะถูกต้องแต่ว่าเหมือนรอบนี้ก็เน้นอัปเกรดรุ่นที่มันไม่ได้โปรแม็คอะให้สามารถใช้งานฟีเจอร์ได้หลากหลายมากขึ้นพี่มองว่าเป็นแนวทางที่ดีอย่างกับตัวกล้องหลังของโปรแม็คที่รองรับการถ่าย 4K120เฟรมอันเนี้ยเจ้าอื่นเขาอาจจะมีมาแล้วแต่มันไม่มีใน Apple ไงถูกต้องเพิ่งมาไงเป็นครั้งแรกถือว่าดีนะ โอเคอยู่ดังนั้นถ้าเราสรุปง่ายๆก็คือถ้าเราเป็นคนถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทั่วไป16 16 Plusไหวอยู่แล้วดีแล้วถ่ายมาโครก็ได้เนาะถูกต้องโอ้ถ่ายก็ดีก็ถ่ายพอร์เทรตถ่ายเทเลโฟโต้เสมือนก็ทำได้เหมือนกันใช่ค่ะโปรโปรแม็กก็จัดเต็มเหมือนกันเนาะอัลต้าไวตั้ง48ล้านแล้วก็มี 4K 120เฟรมให้ด้วยค่ะสำหรับเรื่องกล้องเนี่ยก็พอใช้ได้สำหรับปีนี้ใช่โอเคอันนี้คือเรื่องกล้องนะต่อมาเรามาดูเรื่องของการเชื่อมต่อเชื่อมต่อรอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะเรามาดูเรื่องของพอร์ต USB-C กันก่อนค่ะเป็นยังไงบ้างตรงนี้สำหรับการเชื่อมต่อนี้จะเห็นความแตกต่างระหว่างธรรมดากับรุ่นโปรแล้วค่ะเพราะว่ารุ่นธรรมดาเขาใช้ USB 2 อยู่ทั้งความเร็วในการส่งข้อมูลรวมถึงความเร็วในการชาร์จโดยภาพรวมอ่ะก็คือช้ากว่าเพราะว่าตอนนี้16 Pro 16 Pro Max เขาหนีไปเป็นพอร์ต USB 3แล้วครับค่ะสำหรับนี่พอร์ต USB 2ที่อยู่ในรุ่นธรรมดานะคะมีความเร็วในการส่งข้อมูลอยู่ที่480เมกะบิตต่อวินาทีส่วนการชาร์จก็อาจจะช้ากว่านิดนึงแต่ว่าไอ้ USB 3ที่อัปเกรดมานะคะในรุ่นโปรในรอบนี้ความเร็วการถ่ายโอนข้อมูลอยู่ที่10กิกะบิตต่อวินาทีเห็นความต่างเยอะมากเยอะเพราะว่า Apple เขาเกรดเลยว่าของ16 Pro 16 Pro Max มันเร็วกว่า16 16 Plus ถึงก
ี่เท่านะ10เท่า10เท่าอันนี้คือบัฟกันเองอ่ะใช่ใช่ใช่แต่เราถ้าเราพูดถึงการทำงานจริงๆเนาะมันก็มีไม่กี่คนแหละอันนี้คือเรียนตามตรงนะว่าที่เราจะ copy ข้อมูลระหว่างตัวเครื่องเนาะกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยแต่ว่ารุ่นโปรเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสเพราะว่าเราถ่ายรูปโปรใช่ไหมเราถ่ายวิดีโอมันก็มีฟีเจอร์ที่รองรับการถ่ายวิดีโออยู่แล้วก็เก็บข้อมูลไว้ใน SSDแบบ real time เลยอย่างเงี้ยตรงนั้นเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ค่ะก็ทำมาให้ก็ดีดีแต่น่าเสียดายถ้ารุ่นธรรมดาได้อัพสเปคมันสูงกว่านี้ก็โอเคเรื่องของ USB C นะฮะก็ถ้าใครมีข้อกังวลเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องโปรแหละเรื่องของการโอนถ่ายข้อมูลที่ต้องใช้ความรวดเร็วถ้าไฟล์สักกิกนึงไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าไฟล์มันเยอะอ่ะมันจะเห็นความต่างได้ชัดเวลาเราก็ปีข้อมูลนะครับพวกฟุตเทจวิดีโอพวกไฟล์ภาพต่างๆจะเห็นได้ชัดต่อมาอันนี้พี่ว้าวมากเรื่องของ Wi-Fi ปีที่แล้วนี่มีความแตกต่างกันนะระหว่างรุ่นธรรมดากับรุ่นโปรปีนี้ไม่แตกต่างทุกรุ่นทั้ง4รุ่นได้ใช้ Wi-Fi 7เหมือนกันโอ้อันนี้ดีนะคะว่า Apple เข้าใจดีค่ะโอเคพอร์ต USB C อาจจะมีสเปคที่ต่างกันแต่เป็น Wi-Fi เท่ากันเป็น Wi-Fi 7ค่ะก็จะรองรับการดาวน์โหลดอัปโหลดข้อมูลผ่าน Wi-Fi ได้เร็วขึ้นแต่ก็ต้องเชื่อมต่อกับเราเตอร์ที่เขารองรับ Wi-Fi 7ด้วยนะถูกต้องถึงได้ใช้คุณสมบัติตัวนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับนะอันนี้ก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อต่อมาเป็นเรื่องของประสิทธิภาพกันบ้างประสิทธิภาพที่เราจะต้องมองอย่างแรกก็คือเรื่องของชิปแน่นอนปีนี้เป็นยังไงบ้างนิกชิปปีนี้ใช้ชิป A18 นะคะ A18 series ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น2ตัวด้วยกันก็คือชิป A18 ธรรมดากับชิป A18 Pro ชิป A18 ธรรมดาอยู่ใน iPhone 16และ iPhone 16 Plus ส่วนชิป A18 Pro อยู่ใน iPhone 16 Pro 16 Pro Max ตามชื่อเขาเลยค่ะก็พื้นฐานของตัวชิป A18 series ของ2ตัว A18 A18 Pro เนี่ยมีพื้นฐานเหมือนกันก็คือใช้เทคโนโลยี3นาโนเมตรซึ่งจะช่วยให้ตัวชิปเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงแต่กินพลังงานน้อย CPU กับ GPU เนี่ยพอๆกันแต่ตัว Pro เนี่ยมันจะมีมากกว่าคอหนึ่งก็มีต่างกันแค่นี้ Neural Engine ก็เท่ากันและที่ว้าวก็คือ A18 Series อ่ะทั้งตัว A18 และ A18 Pro รองรับ Ray Tracing ทั้งคู่ใช่ก็จะทำให้ตัว iPhone 16แล้วก็16 Plus ตัวธรรมดาสามารถเล่นเกม AAA ได้ถูกต้องมันก็แบบตกใจนะความต่างเรื่องของประสิทธิภาพแบบแทบไม่ต่างกันเลยระหว่างตัวชิปของ A18 และ A18 Pro แน่นอนแหละครับว่า A18 Pro มันต้องแรงกว่าแต่มันไม่เหมือนกับปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วนี่คือโอ้มันต่างกันมากๆเนาะระหว่างตัวชิปของตัว15 Plus และ15 Pro 15 Pro Max 15 Plus ใช้ชิป A16 ถูกเมโลนิกคนละเจนเลยส่วน iPhone 15 Pro 15 Pro Max ใช้ชิป A17 Pro คือมันต่างกันเกินไปใช่ค่ะแต่ปีนี้ iPhone 16 Series เนี่ยพอๆกันเนาะเพราะว่า18 Pro เขาก็จะมีบางฟีเจอร์ที่ต้องใช้ประมวลผลเรื่องของงานระดับโปรเช่นถ่ายภาพโปรเรื่องของหน้าจออย่างเงี้ยมันจะดีกว่าเมื่อต่างกันแค่นี้เซลล์ประสิทธิภาพอาจจะไม่ต่างกันเยอะมากนะเรื่องชิปมาแล้วต่อมาก็คือเรื่องแรมแรมค่ะก็มีข้อมูลเหมือนกันว่าทั้ง4รุ่นเนี่ยจะมาพร้อมแรม8 GB เหมือนกันหมดไม่เหมือนกับปีที่แล้วนะปีที่แล้วเนี่ย iPhone 15 15 Plus มาพร้อมแรม 6GB ใช่ iPhone 15 Pro 15 Pro Max มาพร้อมแรมกับแรม 8GB ทำให้เฉพาะตัว15 15 Pro เท่านั้นที่จะใช้ Apple Intelligence ได้แต่ปีนี้ทั้ง4รุ่น16 16 Plus 16 Pro 16 Pro Max ใช้ Apple Intelligence ได้ทั้ง4รุ่นเลยก็แสดงว่ามาพร้อมกับแรมเข้ากันก็คือแรม 8 Apple ค่อนข้างใจดีนะใจดีใจดีที่ให้ตัวธรรมดาได้แรม 8ตัวธรรมดาก็คือ16 16 Plus A18 บวกกับแรม 8ด้วยก็ประสิทธิภาพดีดีทุกอย่างจุเป็นจอดีเรื่องเดียวเรื่องเดียวเนาะอันนี้ก็คือเรื่องแรมของตัว iPhone 16 series แล้วก็ต่อหัวข้อต่อมาก็คือเรื่องของ Apple Intelligence เหมือนที่เราบอกไปทั้ง4รุ่นเนี่ยรองรับ Apple Intelligence เหมือนกันณปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีฟีเจอร์ใช่ไหมที่แบบแยกความต่างระหว่าง iPhone รุ่น Pro กับ iPhone รุ่นธรรมดาว่าจะใช้ Apple Intelligence เนี่ยต่างกันน่าจะเป็นเรื่องของความเร็วในการประมวลผลข้อมูลเฉยๆเนาะแต่พี่ว่าด้วยแรมแล้วก็สเปคชิปแบบเนี้ยการประมวลผล Apple Intelligence ของ16แล้วก็16 Proอาจจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ใช่เพราะฟีเจอร์มันยังไม่เยอะมากคิดว่าไม่ต่างกันเช่นแบบเรื่องของการสร้างรูปภาพตามคำสั่งของเราอย่างเงี้ยอาจจะต่างกันระดับเสี้ยววินาทีอ่ะแต่ว่าพี่ว่าโดยรวมเนี่ยจะไม่หนีกันก็ถือว่า Apple ค่อนข้างใจดีให้กับตัว iPhone รุ่นธรรมดาปีนี้นะโอเคอันนี้ก็คือเรื่องของประสิทธิภาพต่อมาก็คือเรื่องของการจัดการความร้อนอันนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ Apple นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปคร่าวๆผมได้ทำคลิปแยกเรื่องนี้ไว้ละอธิบายเรื่องนี้ไปละสรุปคร่าวๆคือ iPhone 16ทั้ง4รุ่นเนี่ยมาพร้อมระบบจัดการความร้อนแบบใหม่16กับ16 Plus เนี่ยเขาจะมีแผงอลูมิเนียมตัวนึงเป็นแผงอลูมิเนียมตัวนึงเอาไว้กระจายความร้อนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยถ้ามันไม่มีไอ้ตัวเนี้ยความร้อนมันจะกระจุกอยู่ที่ตัวชิปอย่างเดียวแล้วเครื่องจะร้อนง่ายมากแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันมีแผง
อลูมิเนียมขึ้นมาช่วยกระจายความร้อนได้ดีเนาะส่วน iPhone 16 Pro และ 16 Pro Max อันนี้จะพิเศษกว่าเพราะว่าเป็นแผงอลูมิเนียมเหมือนกันแต่เขาจะเคลือบด้วยกาไฟที่จะนำความร้อนได้ดีกว่าและเขาจะใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Solid State Diffusion ก็คือการกระจายความร้อนเขาเอาแผงวงจรวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเอาไอ้แผงอลูมิเนียมเนี่ยซ้อนไว้ก็จะกระจายความร้อนจากตัวแผงวงจรเนี่ยมาที่ตัวแผงอลูมิเนียมก่อนแล้วแผงอลูมิเนียมเนี่ยก็จะกระจายความร้อนไปที่กรอบตัวเครื่องกรอบไทเทเนียมทำให้ความร้อนก็ไม่กระจุกเหมือนกันมันก็ร้อนนะแต่ว่ามันจะไม่ร้อนอยู่ที่เดียวอะ okay. ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยยังมีประสิทธิภาพใช้งานคงที่อยู่ปัญหาของเรานี่เวลาเราใช้ไอโฟนเครื่องร้อนคืออะไรนะเครื่องมันจะเริ่มกระตุกใช่ไหมใช่ใช่กระตุกใช่มันจะเริ่มช้าแต่ Apple เขาบอกว่าด้วยการปรับดีไซน์ภายในแบบใหม่เนี่ยก็เลยช่วยให้ประสิทธิภาพการใช้งานเนี่ยมันต่อเนื่อง 20-30% ประมาณนั้นก็คือเราใช้แบบได้เต็มประสิทธิภาพเล่นเกมแบบหนักๆได้ประมวลผลหนักๆได้แล้วเครื่องมันจะไม่ร้อนมากถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่สุดท้าย Apple จะพูดดีขนาดไหนเราต้องลองเราต้องลองเราต้องลองเองถึงจะรู้นะอันนี้ก็คือมันเป็นสิ่งใหม่ที่อยู่ใน iPhone แต่ไอ้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีมาแล้วมันมีในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นแล้วเนาะและต่อมาก็คือเป็นเรื่องของแบตเตอรี่และการชาร์จบ้างเป็นยังไงบ้างปีนี้ได้ข่าวว่าแบตของ iPhone 16ทุกรุ่นเลยนะเพิ่มขึ้นใช่ไหมโอเคคือตอนนี้เรายังไม่มีตัวเลขความจุกี่มิลลิแอมออกมาให้เห็นแบบชัดเจนเนาะเพราะยังไม่มีใครทำออกมาแต่เพียงแต่ว่าเราก็มีชั่วโมงการใช้งานที่เพิ่มขึ้นคือ Apple เขาก็บอกในเว็บนะว่าแต่ละรุ่นทุกรุ่นเนี่ยมีชั่วโมงการใช้งาน 2-3 ชั่วโมงนะใช่ที่เพิ่มขึ้นในทุกๆรุ่นเลยนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจในปีนี้ก็คือ iPhone 16 Pro Max มันสร้างความแตกต่างระหว่างรุ่น Pro Max กับรุ่น Plus ได้ดีเพราะว่าระยะเวลาในการใช้งานในการเล่นวิดีโอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่33ชั่วโมงอัปเกรดขึ้นเยอะมากถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับหรือว่าปีก่อนหน้าก็ได้ใน iPhone 14และ iPhone 15 Apple จะค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรแบบผลักดันรุ่น Plus ถูกต้องอย่าง14 Plus 15 Plus บอกว่าเป็นรุ่นที่แบตอึดที่สุดเท่าที่มีมาใน iPhone แต่ปีนี้มาใน iPhone 16 Series กลับมาโปรโมท iPhone 16 Pro Max แทนอันนี้คือเรียนตามตรงนะ Apple ไม่ค่อยพูดถึง16 Plus เลยถูกต้องเขาจะพูดแต่16 Pro Max ว่าเป็นสุดยอดสมาร์ทโฟนที่แบตอึดที่สุดเท่าที่มีมาใน iPhone ใช่อย่างเงี้ยเพื่อให้เราได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นจอใหญ่พอๆกันแต่16 Pro Max สเปคสูงกว่าพรีเมียมกว่าและมีแบตเตอรี่ที่อึดกว่ารุ่นธรรมดาอันนี้น่าสนใจนะเครื่องแรงไม่พอแบตอึดด้วยน่าสนใจแสดงว่าแบตเตอรี่ต้องความจุเยอะมากๆประสานการทำงานร่วมกับชิป A18 Pro ที่จัดการพลังงานได้ดีก็ต้องรอดูกันทีส่วนตัวพี่ใช้15 Pro Max แบตก็หมดไวเลยพอหรอกเดี๋ยวจะรู้เลยถ้าเราแบบได้ย้ายมาใช้16 Pro Max มันจะวัดกันออกจะเห็นความแตกต่างใช่ว่าเป็นยังไงบ้างแบตเยอะขึ้นแบตใช้งานได้นานขึ้นต่อมาก็เป็นเรื่องของการชาร์จบ้างณตอนนี้ Apple เขาบอกสเปคการชาร์จของMagSafe อย่างเดียวใช่ป่ะใช่ใช่เป็นยังไงบ้างสำหรับชาร์จ MagSafe ทั้ง4รุ่นนะคะ4รุ่นเลยให้มาเท่ากันเลยถ้าคุณใช้มาตรฐานการชาร์จแบบ C2 หรือว่า Qi2 เนี่ยจะรองรับการชาร์จความเร็วสูงสุดอยู่ที่25วัตต์อัปเกรดจาก15วัตต์โอ้เพิ่มขึ้นแบบเท่าไหร่อ่ะ10 วัตต์ป่ะค่ะใช่ใช่โอเคนะสเปคชาร์จไร้สาย25วัตต์นี่คือเยอะนะค่ะชาร์จไร้สาย MagSafe และประเด็นก็คือ Apple ให้ทั้ง4รุ่นเลยค่ะ16 16 Plus 16 Pro 16 Pro Max ชาร์จ MagSafe ไร้สาย25วัตต์แต่ต้องใช้กับหัวชาร์จที่มีกำลัง30วัตต์ขึ้นไปใช่ใช่ซึ่งต้องไปหาซื้อเองข้างนอกไป Apple ก็ไม่แถมให้ไปซื้อเพิ่มใช่ไหมค่ะต่อมาก็คือเรื่องของการชาร์จผ่านสายการชาร์จผ่านสายเนี่ย Apple ยังไม่ได้บอกสเปคเลยว่าชาร์จเร็วเท่าไหร่แต่ก็มีข้อมูลที่มันหลุดออกมาแหละบอกว่าตัว iPhone 16 Series ทั้ง4รุ่นรองรับชาร์จผ่านสายเร็วสุดที่45วัตต์คือเยอะมากโอ้เยอะแล้วนะเพราะว่าเยอะของ Apple นะครับไม่ได้เยอะของสมาร์ทโฟนเยอะของ Apple นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ใน iPhone 15 Pro 15 Pro Max หรือว่า iPhone รุ่น Pro อ่ะจะรองรับชาร์จเร็วผ่านสายอยู่ที่ประมาณสัก 27-29 วัตต์จะอยู่แค่นี้จะไม่เคยเกิน30เลยแต่ถ้าเป็นสเปคตามนี้แสดงว่าให้มันเยอะนะมันก็จะทำให้การชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วขึ้นแสดงว่าการที่ Apple เพิ่มสเปคการชาร์จที่มากขึ้นเนี่ยก็สื่อได้ว่าตัวแบตเตอรี่มีความจุที่มันเพิ่มขึ้นเนาะแล้วเราอาจจะต้องใช้เวลาในการชาร์จเนี่ยให้มันมากขึ้นการที่ใส่สปีดของการชาร์จเร็วขึ้นก็ทำให้การชาร์จจบไวขึ้นก็ลุ้นจริงๆอยากให้ชาร์จผ่านสายเร็วขึ้นจะได้หลีกหนีจากไม่เกิน30วัตต์ไปสักทีเนาะอันนี้ก็คือเรื่องของสเปคการชาร์จต่อมาหัวข้อใกล้สุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของราคาปีนี้ราคาของ iPhone 16 Series น่าสนใจนะถ้าเทียบกับปีที่แล้ว iPhone 16 16 Plus 16 Pro 16 Pro Max
ราคาจะถูกกว่าตัว iPhone 15ตอนเปิดตัวแรกๆโดยที่ iPhone 16 16 Plus 16 Pro เนี่ยราคาเปิดตัวจะถูกกว่า iPhone 15 Series เนี่ย 3,000 บาทเยอะจะมีแค่ Pro Max เท่านั้นแหละที่ราคาเท่ากันถูกต้องแสดงว่าใครที่ตัดสินใจซื้อ iPhone 16ก็จะได้ราคาที่มันเข้าถึงง่ายขึ้นใช่ค่ะเนาะเมื่อเทียบกับตัว iPhone 15นะแต่คนที่ซวยเหมือนที่ผมพูดไปก็คือคนที่ใช้ iPhone 15อยู่แล้วอยากขายมือ2อันนี้ก็ต้องไปหาช่องทางการขายดีๆนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเรื่องของราคาเนาะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลายคนก็จะสงสัยว่าแบบเราพูดฟีเจอร์พวกนี้ทำไมคือบางคนเนี่ยเขาอาจไม่ทราบนะครับว่า iPhone 16 Series มันมีของพวกนี้ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีเสน่ห์และความแตกต่างที่มันต่างกันไม่งั้นเนี่ย Apple เขาคงจะไม่ทำมาถึง4รุ่นย่อยใน iPhone 16 Series นะเดี๋ยวเราจะมาแบบเหมือนสรุปเป็นความเห็นของเรา2คนแล้วกันว่าในแต่ละรุ่นย่อยเนี่ยมันออกแบบมาเนี่ยมันเหมาะกับใครและใครควรจะซื้อทุกสินค้ามักมีลูกค้าเป้าหมายของเขาอยู่เสมอนะครับเรามาเริ่มกับตัวแรกกันก่อนก็คือตัว iPhone 16ตัวเล็กสุดก็คือ iPhone 16หน้าจอ 6.1 นิ้วไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็คือหลายๆฟีเจอร์ที่ใส่เข้ามาเนี่ยมันคือฟีเจอร์แบบเหมือนของโปรนะค่ะอย่างเช่นหน้าจอสว่างต่ำสุดที่1นิตใช่ไหมสูงสุด2000นิตมาพร้อมหน้าจอซูเปอร์เรโนะ HDR นี่คือสเปคเดียวกันกับตัวโปรเลย RAM 8 GB ก็ใช่ใช่ไหมชิป A18 Series ด้วยรองรับ Apple Intelligence มาพร้อมกับกล้อง Fusion Camera 48ล้านพิกเซลด้วยกล้อง Ultra Wide ก็รองรับ Macro ด้วยแล้วก็มีปุ่มแอคชั่นรวมถึงคาเมราคอนโทรลเหมือนกับรุ่นโปรเลยและไอ้ทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยอยู่ในราคาเริ่มต้นที่ต่ำที่สุดของใน iPhone 16 Series ใช่แล้วรุ่นนี้เหมาะใครตรงนี้สรุปรุ่นนี้เหมาะกับ1เลยนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบ iPhone เครื่องใหญ่เพราะตอนเนี้ยอันเนี้ยเล็กที่สุดละเล็กสุดละ 6.1 นะใช่แล้วก็อาจจะตามมาด้วยน้ำหนักที่เบาด้วยพกพาง่ายนะคะอย่างที่2ก็คือสำหรับคนงบไม่สูงไม่สูงก็คืองบน้อยนั่นแหละแต่ว่าอยากได้ iPhone รุ่นใหม่อันนี้น่าสนใจเพราะว่า iPhone 16นะคะเริ่มต้นที่ 29,900 ใช่ถูกสุดแล้วแหละไม่ถึง 30,000 น่าสนใจนะคะต่อมาก็คือคนที่ใช้ iPhone 15 อยู่แต่อยากใช้ Apple Intelligence บ้างอะแต่งบมีไม่ถึงรุ่นโปรนิดนึงบางที่พี่บอกว่าเมื่อกี้คนที่สวยก็คือคนที่ใช้ iPhone 15ใช่ไหมถูกต้องแต่ว่าพี่เข้าใจว่าหลักตัวเนี้ยตอนที่ Apple ขายหน้าร้านหรือว่าอะไรก็จะมีโปรโมชั่นเทรดอินนะเอาไปเทรดได้ตรงนี้ก็ไปติดตามให้ดีเผื่อเราถือ iPhone 15อยู่แล้วอยากได้ iPhone 16เฉยๆก็ลองไปดูโปรโมชั่นเทรดอินก็จะช่วยให้เราจ่ายเซฟงบได้มากขึ้นเนาะค่ะโอเคแล้วต่อมาคือคนที่ใช้งาน iPhone 14รวมถึง iPhone SE หรือว่ารุ่นเก่ากว่านั้นลงไปอ่ะถ้าอัปเกรดมาเป็น iPhone 16ในปีนี้คุ้มนะเล่นเกมดีกล้องดีมีคาเมราคอนโทรลให้ใช้แต่รองรับ Apple Intelligence ด้วยซึ่ง14และ SE ไม่มีเลยใช่ๆๆโอเคแล้วก็สุดท้ายคนใช้ Android ย้ายค่ายนะคะอยากย้ายมาใช้ iPhone ในงบที่พอเข้าถึงได้ถูกต้องไปดูพวกโปรโมชั่นเทรดอินอะไรเงี้ยเผื่อเอาเครื่องมาเทรดแล้วได้เครื่องใหม่ในราคาที่เข้าถึงได้สำหรับใช้ Android นะย้ายมาใช้ iPhone ก็ดีนะครับหลายคนย้ายมาแล้วก็ไม่อยากย้ายกลับก็มีค่ะต่อมา16 Plus หน้าจอ 6.7 นิ้วเหมาะกับใครน้องนิกเหมาะกับคนที่ชอบจอใหญ่แล้วก็น้ำหนักเบาบางคนชอบจอใหญ่แต่ไม่ชอบเครื่องหนักทำไงอ่ะใช่ก็มีรุ่นนี้มั้ยคะก็คือเอาง่ายๆเหตุผลก็เหมือนกับตัว iPhone 16หน้าจอ 6.1 แหละแต่ก็เพิ่มเข้ามาคือคนที่อยากได้เหมือนที่พูดเมื่อกี้แต่อยากได้จอใหญ่น้ำหนักไม่ได้หนักมากรวมถึงมีงบจ่ายรุ่นโปรไม่พอไม่ไหวก็จะได้ใช้มือถือรุ่นใหม่จอใหญ่แต่ในราคาที่พอเข้าถึงได้นะครับต่อมาอันนี้ส่วนตัวพี่เชียร์นะแอบเชียร์เล็กๆก็คือ iPhone 16 Pro หน้าจอ 6.3 นิ้วมันน่าซื้อพอสมควรเลยเพราะว่าปีนี้ iPhone 16 Pro หน้าจอ 6.3 นิ้วเนี่ยมันพอร์ตฟีเจอร์หลายๆอย่างมาจากรุ่น Pro Max พอสมควรที่เราเห็นได้ชัดที่สุดก็คือเรื่องของการซูมออปติคอล5เท่าก็คือเรื่องอันเนี้ยคือเอามาแล้วเหมือน Pro Max เลยทำให้ภาพรวมของตัว iPhone 16 Pro และ16 Pro Max เนี่ยแทบไม่ต่างกันต่างกันแค่อะไรบ้างราคาราคาเบากว่าขนาดหน้าจอแบตเตอรี่หลักๆต่างกันแค่นี้แค่นี้อย่างอื่นก็เหมือนกันหมดเลยทั้งงานเหมือนกันเลยดังนั้นเนี่ย iPhone 16 Pro หน้าจอ 6.3 นิ้วก็เหมาะสำหรับคนที่อยากได้ iPhone แบบพรีเมียมอ่ะในขนาดหน้าจอที่มันพกพาง่ายนุ่นนี่ใช้15 Pro มั้ยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นไงดีนะติดเรื่องนึงเรื่องแบตเรื่องแบตแบตหมดไวไปนิดนึงนะคะแต่เขาแก้มาให้ละเดี๋ยวรอดูเขาแก้มาให้ละค่ะก็เหมาะสำหรับคนที่อยากได้ตัว iPhone รุ่น Pro ตัวออฟพรีเมียมแต่ไม่แบบได้จอใหญ่เนาะต่อมาก็คือเขาเรียกว่าเป็นสเปคระดับ Pro Max ที่มันพอร์ตมาอยู่ในรุ่น Pro มากขึ้นแล้วที่ผมพูดไปเมื่อกี้แล้วก็ราคาก็พอสมควรนะถึงแม้ว่ามันจะเข้าถึงง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับ15 Pro แต่ก็แพงอยู่แพงอยู่ก็คนที่มีงบประมาณหนึ่งละกันแล้วก็ต่อ
่อมาก็คือคนที่ใช้ iPhone 15เฉยๆ15 15 Plus อยากสัมผัสประสบการณ์ Apple Intelligence ในรุ่นใหม่แต่ไม่อยากไปใช้รุ่นธรรมดาแล้วอยากมาเป็นรุ่น Pro 15 Pro น่าสนใจใช่ครับเพราะว่ารุ่น Pro มี2รุ่นย่อย15 Pro ก็ถูกที่สุดในบรรดารุ่น Pro ของ iPhone 16นะและคนที่ใช้ตัว iPhone 14 Pro คนที่ใช้รุ่น Pro มาก่อนอย่างเช่น14 Pro 13 Pro อยากอัปเกรดมาใช้ Pro ล่าสุดก็นี่เลยตัว16 Pro ผมไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อ15 Pro เท่าไหร่ก็เจ็ดเพิ่มสักหน่อยนึงเนาะได้อะไรใหม่เยอะเลยแบบไม่ได้ต่างกันเยอะอะครับลูกกับมือหนึ่งเนี่ยก็ไปซื้อตัว16 Pro จะดีกว่าเพราะว่าฟีเจอร์ใหม่เพียบถูกต้องคาเมร่าคอนโทรลก็มีใช่ไหมกล้องหลังก็ดีถ่าย 4K 120เฟรมได้มีคาเมร่าคอนโทรลเยอะแยะมากมายนะครับและสุดท้ายก็คือตัวท็อปของเขา16 Pro Max หน้าจอ9นิ้วอะใครหรอก็สำหรับคนที่มีงบไม่จำกัดยังไงล่ะหรือว่าคนที่ติดใช้งาน iPhone หน้าจอใหญ่อ่ะคือมันไปเล็กกว่านี้ไม่ได้แล้วขยับไป 6.9 เลยนี่นี่ดีสุดจอใหญ่เต็มตาเป็นตัวท็อปพรีเมียมสุดค่ะอย่างนี้ก็คือต้อง16 Pro Max หน้าจอ 6.9 นิ้วอ่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกันกับคำถามทั้ง4รุ่นนี้นุกนิกแนะนำถ้าแบบเราอยากได้ iPhone เครื่องใหม่ไม่สนใจว่าหน้าตอนนี้เราใช้อะไรอยู่แต่ถ้าอยู่ใน16ซีรีส์นุ่งจะแนะนำรุ่นไหนแนะนำเป็น iPhone 16 Pro ละกันเพราะว่าหน้าจอใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ได้ใหญ่มากเหมาะสำหรับการพกพาค่ะแล้วก็สาวๆก็ใช้ได้แบบสาวๆไม่ต้องถือเครื่องใหญ่ก็ได้ถือเครื่องพอดีมือก็พอแล้วค่ะเครื่องรองเครื่องรอง16 Pro ไม่ไหวอย่างเงี้ยงบไม่ถึงใช่ไหมคะนุ่งจะเลือกเป็น iPhone 16 16เฉยเพราะราคาไม่ถึงสามนะคะน่ารักสุดแล้วก็สเปคดีเนาะถูกต้องก่อนหน้านี้ครับมันมีรายงานจากกัวหมิงชีนะเขาบอกว่าถ้าเป็นในสหรัฐอเมริกามันกลายเป็นว่า16 Pro และ16 Pro Max ขายไม่ดีในช่วงของการเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าช่วงแรกๆนะกลายเป็น16 Plus เนี่ยคนซื้อเยอะเพราะว่าคนชะลอการตัดสินใจซื้อเพราะว่าซื้อมาณตอนนี้มันยังใช้ Apple Intelligence ไม่ได้ก็อยากให้ตัว Apple Intelligence ปล่อยใช้งานก่อนถึงจะไปซื้อมันก็เป็นหนึ่งเหตุผลสำคัญที่คนไม่มองแต่กับของไทยเนี่ยต่างกันพี่เกาะติดสถานการณ์กับพี่ต้อมนะในวันแรกของการเปิดพรีออเดอร์ iPhone 16ในไทยกลายเป็นว่า16 Pro Max เหมือนทุกปีอ่ะคนไทยชอบของพรีเมียมของท็อป16 Pro Max 4 นาทีหมดแล้วหมดเกลี้ยงหมดก็คือวันส่งมอบมันถูกเลื่อนไปอ่ะหลังวันที่20อ่ะมันกลายเป็นว่า16 Pro Max ก็หมดเร็วมากแล้วต่อมาก็คือ16 Pro และทุกรุ่นทุกสิ่งครบจุดก็ไม่ได้ส่งมอบวันที่20แล้วแต่16 Plus เหลือบานเลยสั่งงานก็คือเขาเรียกว่าพฤติกรรมการซื้อของคนละแต่ละพื้นที่ก็ต่างกันเนาะค่ะของบ้านเราก็คือเรานิยมอาจจะชอบเรื่องของสเปคที่มันสูงสุดที่เป็นพรีเมียมสุดก็ได้แต่ก็มีบ้านหลายๆส่วนครับก็ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อณตอนนี้เพราะอาจจะต้องรอดูโปรโมชั่นนะของตัวแทนจำหน่ายเครือข่ายมือถือด้วยเพื่อเอามาของแพ้แต่ละคนก็มีเหตุผลการตัดสินใจที่ต่างกันข้อมูลที่เราพูดกันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการเหมือนสรุปสเปคให้ฟังว่าสมบูรณ์ซื้อดีมันมีอะไรบ้างและแต่ละรุ่นย่อยเนี่ยมันเป็นยังไงและเหมาะกับใครบ้างหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังตัดสินใจซื้อ iPhone 16ในช่วงนี้และวางแผนจะซื้อนะครับอ่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันสักนิดหนึ่งแล้วกันณตอนนี้ครับ iMode Official ของเรากำลังก้าวสู่ 600,000 ซับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะแล้วก็หลังจากนี้ครับหลังวันที่20เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมี iPhone เนี่ยจะเริ่มถึงมือผู้ใช้มากขึ้นทางเราเนี่ยถ้าได้เครื่องมาก็จะพยายามเนาะแนะนำวิธีการใช้งานฟังก์ชันต่างๆพวกของใหม่มันเยอะอยู่เยอะในสุขซีรีส์ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับเราด้วยคลิปนี้ผมเต้นแล้วก็นุ่งนิ่งหมดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ